คือปวดท้องค่ะปวดท้องมากแล้วก็อาเจียนแล้วก็อาเจียนครั้งนี้มันรุนแรงมันมีเหมือนเลือดออกมาด้วยค่ะเป็นแบบลิ่มเลือดออกมาก็เลยตกใจก็เลยตอนแรกก็ตั้งใจจะมาเวชธานีเพราะว่าเป็นคนไข้ต่อเนื่องที่นี่อยู่แล้วตรวจสุขภาพก็ตรวจที่เวชธานีแต่ว่าความที่มันปวดท้องมากก็เลยแวะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะคุณหมอก็เลยจับทำทีสแกนเพื่อจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีเลือดออกมันมีเลือดออกในช่องท้องหรือเปล่ามีแผลในกระเพาะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำทีสแกนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีเลือดในกระเพาะแล้วก็ไม่มีแผลแต่ว่าพบว่าถุงน้ำดีมันอักเสบคือเข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะมาตลอดรักษาก็ฉีดยากินยาแก้โรคกระเพาะมันก็หายไงหมอบอกว่ามันน่าจะอักเสบมาระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วอันนี้มันคงแบบรุนแรงมากค่ะหมอที่นู่นเขาก็ให้พี่ตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าอะไรเงี้ยพี่ก็ลังเลแต่พอวันรุ่งขึ้นมันเริ่มมาปวดอีกแล้วมันเริ่มอักเสบอีกอะไรเงี้ยแต่พอตัดสินใจว่าต้องผ่าจริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยแบบอุ่นใจอ่ะก็เลยคิดว่าอยากจะมาผ่าที่เวชธานีมากกว่าเพราะว่าเราก็คุ้นเคยแล้วก็รักษากันมาเป็นประจำอยู่แล้วเหมือนรีเฟอร์จากโรงพยาบาลที่พี่ไปครั้งแรกมาที่โรงพยาบาลนี้เวชธานีก็เอารถไปรับที่โรงพยาบาลนู้นแล้วก็มาถึงปุ๊บพักแป๊บหนึ่งที่วอร์ดแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเลยตอนนั้นที่คนไข้มาถึงเนี่ยมีภาวะของถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วก็เนื่องจากการมีนิ่วในถุงน้ำดีนะครับจนกระทั่งถุงน้ำดีมันขาดเลือดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ถุงน้ำดีมันจะแตกแล้วก็มีน้ำดีที่มันอักเสบเนี่ยเข้าสู่ในบริเวณช่องท้องได้นะครับทำให้การอักเสบมันลุกลามได้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับหรือว่ามีการอักเสบต่อบริเวณอวัยวะข้างเคียงนะครับอย่างเช่นบริเวณตับนะครับก่อให้เกิดฝีในตับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเคสที่ยากจริงๆปกติเขาผ่ากันชั่วโมงนึงแต่ของพี่ต้อง2ชั่วโมงเพราะว่าความที่มันอักเสบมันก็บวมเยอะมันไปเบียดอวัยวะสำคัญนะเพราะงั้นการที่จะแบบไปผ่ามันออกมาแล้วก็ใช้กล้องดูดมันออกมามันต้องระวังมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรักษาถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเราก็แนะนำให้ผ่าตัดเอาตัวถุงน้ำดีออกเลยนะครับในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดแบบผ่าตัดผ่านกล้องเป็นแผลเล็กๆก็ช่วยเรื่องของการฟื้นตัวไวแล้วก็ช่วยเรื่องของคนไข้เจ็บน้อยหลังผ่าตัดด้วยนะครับจริงๆเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็คุยกับเพื่อนคุยลุกเดินเข้าห้องน้ำได้อาจจะมีแบบเจ็บแผลบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็ลุกขึ้นมาทำงานอะไรได้ปกติเลยเข้าห้องน้ำก็เจ็บน้อยลงไม่แย่มากอย่างที่คิดเอาไว้ค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้พรุ่งนี้น้องๆพยาบาลก็น่ารักมากแบบเวียนเข้ามาดูฉีดยาให้ยิ่งคิดว่าโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจถูกมาที่โรงพยาบาลนี้ประทับใจมากค่ะสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ